สครั้งที่11ดูข้อ1เลยข้อ1ข้อ2นี่จะเกี่ยวข้องกันนะครับข้อ1บอกว่ามีเส้นลวดครึ่งวงกลมรัศมี R มีกระแส I ผ่านนะครับวางตัวอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กคงตัวโดยด้านหน้าของเส้นลวดนะฮะขนานกับสนามแม่เหล็กนะจงคำนวณขนาดของแรงแม่เหล็กบนเส้นลวดส่วนที่เป็นเส้นตรงนะครับจงคำนวณขนาดของสนามแม่เหล็กบนเส้นลวดส่วนที่เป็นเส้นตรงนะฮะความหมายก็คือเรามีลวดเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับลักษณะแบบนี้แล้ววางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก B แบบนี้นะครับแล้วมีกระแสผ่านกระแส I วิ่งผ่านในทิศอย่างนี้นะครับกระแส I ถามว่าแรงที่เกิดขึ้นนะฮะบนเส้นลวดส่วนที่เป็นวงกลมเอ้ยส่วนที่เป็นเส้นตรงก็คือส่วนนี้เฉพาะส่วนที่เป็นเส้นตรงเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไอ้ลวดครึ่งวงกลมนี้มีรัศมีเท่ากับ R รัศมีเท่ากับ R นะครับถามว่าแรงที่เกิดขึ้นบนลวดนะฮะที่เป็นส่วนเส้นตรงก็คือส่วนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ใช้วิธีง่ายๆเลยเหมือนกับที่เราพูดไปเมื่อคราวที่แล้วถูกไหมครับก็คือเราก็ใช้สูตร F มีค่าเท่ากับ I L cross กับ B ใช่ไหมครับ F มีค่าเท่ากับ I L cross กับ B นะครับซึ่ง L คือเวกเตอร์ที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นลวดที่เราสนใจนะครับเพราะฉะนั้น L คือเวกเตอร์ที่มีความยาวเท่ากับเส้นลวดที่เราสนใจแล้วมีขนาดมีขนาดเท่ากับความยาวของเส้นลวดที่เราสนใจแล้วมีทิศตามทิศของกระแสเพราะฉะนั้นเขาถามในส่วนของเส้นตรงเพราะฉะนั้น L ก็มีทิศตามนี้ถูกไหมครับซึ่งจะเห็นว่า Lมีค่าเท่ากับ 2R ถูกไหมเพราะรัศมีของครึ่งวงกลมนี้คือ R แต่ตรงส่วนนี้มันคือเส้นผ่าศูนย์กลางเพราะฉะนั้นมันก็มีความยาวเท่ากับ 2R เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรารู้ L แล้ว B ก็บอกสนามแม่เหล็กตรงนี้เสร็จแล้วจะเห็นว่าในรูปนี้ L กับ B มีทิศตั้งฉากกันถูกไหม L อยู่ในแนวราบ B พุ่งขึ้นเพราะฉะนั้น L กับ B มีทิศตั้งฉากกันขนาดของแรงก็เลยกลายเป็นเอากระแส I คูณกับ L คูณกับ B ใช่ไหมครับกระแส I คูณกับ L คูณกับ B ก็ตรงนี้เราก็ได้คำตอบทันทีเห็นไหมครับเพราะว่าเนื่องจากว่า L กับ B มันขนานกันไม่ใช่ L กับ B L กับ B เนี่ยมันตั้งฉากกันเพราะนั้นมุมเซต้าเท่ากับไพส่วน2ไซน์ไพส่วน2เท่ากับ1ถูกไหมครับเราก็เลยได้สูตรนี้ออกมาเป็นข้อ1ก็ง่ายมากนะฮะตรงไปตรงมาเหมือนกับที่เราทำมาแล้วข้อที่จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือข้อ2นะครับข้อ2บอกว่าจากข้อ1นะฮะจากข้อ1แล้วแรงที่กระทำกับลวดทั้งเส้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับข้อ2หาว่าแรงที่กระทำกับลวดทั้งเส้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งแรงที่กระทำต่อลวดทั้งเส้นเราสามารถจะบอกได้ว่ามันก็คือแรงที่เกิดขึ้นบนลวดส่วนที่เป็นเส้นตรงสมมติผมเรียกว่าเป็น F1 นะครับบวกกับแรงที่เกิดขึ้นบนลวดส่วนที่เป็นเส้นโค้งผมเรียกว่า F2 นะ F1 คือแรงบนเส้นตรงนะครับส่วน F2 คือแรงบนเส้นโค้งนะครับคือแรงบนเส้นโค้งเพราะฉะนั้น
F1 เรารู้แล้วจากข้อ1ถูกไหมครับที่เหลือก็คือคำนวณ F2 ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ F2 เนี่ยจะยุ่งยากนิดนึงนะเราลองมาดูรายละเอียดในการคำนวณนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะให้ผลบางอย่างซึ่งมันจะทำให้เราเอาไปคำนวณอย่างอื่นได้ค่อนข้างง่ายนะก็คือคราวนี้เราดูเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนคือโค้งครึ่งวงกลมใช่ไหมครับ มีรัศมีเท่ากับ R เสร็จแล้วกระแสเนี่ยวิ่งผ่านเข้าไปนะเข้าไปในเส้นลวดแบบนี้ตรงนี้คือทิศของกระแสไอ สูตรที่เรามีอยู่อย่างเช่นสูตรนี้ F มีค่าเท่ากับ ILB มันคือสูตรที่ใช้หาแรงของเส้นลวดที่มีกระแสไอผ่านแล้ววางอยู่ในสนามแม่เหล็กถูกไหมครับโดยที่ลวดอันนี้ต้องเป็นลวดเส้นตรงสูตรนี้ใช้ได้กับกรณีที่เป็นลวดเส้นตรงแต่ในปัญหานี้มันเป็นเส้นโค้งเราจะทำยังไงพอมันเป็นเส้นโค้งแล้วเราจะทำยังไงเรามีเฉพาะสูตรที่เป็นเส้นตรงพอเป็นเส้นโค้งเราจะทำยังไงวิธีการก็ไม่ยากนะครับเป็นวิธีที่เราทำมาตลอดก็คือว่าถ้าเรามีเส้นโค้งเรามีสูตรของเส้นตรงแต่เราจะเอาไปใช้กับเส้นโค้งวิธีการก็คือก็แบ่งไอ้เส้นโค้งเนี่ยออกเป็นส่วนย่อยๆนะครับให้แต่ละส่วนย่อยๆเนี่ยสั้นมากพอที่เราจะประมาณว่าแต่ละส่วนย่อยเนี่ยเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับประมาณว่าแต่ละส่วนย่อยเนี่ยเป็นเส้นตรงเสร็จแล้วเราก็ใช้สูตรของเส้นตรงเนี่ยมาคำนวณแรงในแต่ละส่วนนะสมมุติว่าคำนวณแรงในแต่ละส่วนแล้วเอาแรงมารวมกันทั้งหมดทุกๆส่วนมารวมกันทั้งหมดก็จะกลายเป็นแรงลับที่เกิดขึ้นบนส่วนโค้งนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติผมบอกว่าไอ้เส้นแต่ละส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้นเนี่ยมีความยาวเท่ากับแต่ละเส้นตรงนี้ยาวเท่ากับ DL นะครับคำว่า DL ในที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ามันก็คือความยาว L นั่นแหละเพียงแต่ว่าเรากำลังบอกว่าเรากำลังดู L ชิ้นเล็กๆนะชิ้นสั้นๆแล้วก็ใส่ D เข้าไปในความหมายทางแคลคูลัสแค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแค่บอกว่าเรากำลังดูชิ้นสั้นๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นแรงที่เกิดขึ้นจากแต่ละชิ้นสมมติผมเรียกมันว่าเป็นแรง DF นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ I DL cross B ถูกไหมครับถ้าเทียบกับสูตรนี้ F เท่ากับ IL cross B ก็คือลวดยาว L แล้วก็ไป cross กับสนามแม่เหล็ก B คราวนี้ถ้าเราดูเฉพาะเส้นส่วนเล็กๆยาว DL ตรงนี้ก็จะกลายเป็น IDL cross B นะครับทีนี้จะเห็นว่า อันนี้หนึ่งนะเราดูซิว่าสนามแม่เหล็กของเรามีทิศพุ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมครับในขณะที่ DL เวกเตอร์ DL ของเราเนี่ยก็มีทิศเปลี่ยนไปตามตำแหน่งบนเส้นโค้งแต่ไม่ว่า DL จะอยู่ตรงไหนนะครับเอาไม่ใช่ไม่ว่า DL อยู่ตรงไหนทีนี้นั่นหมายความว่าทิศของ DL นะครับทิศของเวกเตอร์ DL กับทิศของมุมระหว่างเวกเตอร์ DL กับเวกเตอร์ B ก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ DL นะครับแต่ไม่ว่า DL จะอยู่ตรงไหนทิศของ DL cos B จะเป็นไงครับไม่ว่า DL จะอยู่ตรงไหนในทิศของ DL cos B จะเป็นไง DL มันอยู่บนอยู่ทิศของเวกเตอร์ DL อยู่บนกระดานใช่ไหมครับอยู่บนระนาบของกระดานส่วนทิศของ B มีทิศพุ่งขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะดู DL ตรงไหนก็ตามเราให้ DL มีทิศตามนิ้วมือ B มีทิศพุ่งขึ้นเราจะได้ว่า DL cos B มีทิศพุ่งเข้ากระดานเสมอถูกไหมครับ DL cos B จะมีทิศพุ่งเข้ากระดานเสมอเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าทิศของ DL cos B จะมีทิศพุ่งเข้าใช่ไหมครับจะมีทิศพุ่งเข้าคงเข้าไปในกระดานเสมอนะครับทีนี้ให้สังเกตนิดนึงย้อนกลับไปดูข้อนี้
ทีนี้ถ้าเกิดเราดูตรงส่วนที่เป็นลวดเป็นเส้นตรงถามว่า DL cos B มีทิศไหนครับ DL cos B มีทิศไหน L มีทิศไปทางนี้ใช่ไหมครับ B มีทิศพุ่งขึ้น DL cos B มีทิศพุ่งออกเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ L cos B หรือทิศของแรงนะครับเพราะว่า F มีค่าเท่ากับ IL cos B เนี่ยทิศของแรงก็จะมีทิศพุ่งออกสังเกตนะครับแรงในส่วนที่เป็นเส้นตรงกับแรงในส่วนที่เป็นเส้นโค้งเนี่ยมีทิศตรงกันข้ามกันนะไอ้ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งมีทิศพุ่งเข้าไอ้ตรงที่เป็นเส้นตรงมีทิศพุ่งออกนะครับมันเริ่มบอกอะไรเราบางอย่างแล้วว่าแรงสองแรงนี้มีทิศตรงกันข้ามกันนะครับทีนี้แล้วขนาดของแรงล่ะนะเราจะหาได้ยังไงก็ไม่ยากนะ DL cos B ตรงนี้คือสมมติผมดู DL ตัวนี้นะผมดูเวกเตอร์ DL ตัวนี้ใช่ไหมครับตรงนี้คือเวกเตอร์ DL ซึ่งอยู่ในแนวเส้นสัมผัสของวงกลมก็คือไอ้ตัวเส้นลวดแล้วเวกเตอร์ B คือเวกเตอร์นี้อันนี้คือเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กถูกไหมครับมีทิศพุ่งขึ้นแบบนี้ถามว่าแล้วมุมเซต้าตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มุมระหว่าง DL กับ B นะครับมุมระหว่าง DL กับ B เราจะหามุมนี้ได้ก็ไม่ยากนะครับสมมติว่าผมดูตรงส่วน DL ตรงนี้ใช่ไหมครับผมลากเส้นจากจุดศูนย์กลางออกไปนะครับผมลากเส้นจากจุดศูนย์กลางออกไปจะเห็นว่า มุมตรงนี้เป็นมุม90องศาถูกไหมครับมุมระหว่าง DL กับตรงนี้เป็นมุม90องศาเสร็จแล้วถ้าเรามาดูเดี๋ยวนะอันนี้ต้องเขียนรูปดีๆนิดนึงสมมุติว่าผมเขียนเส้นนี้โอเคนะครับคุณจะเห็นว่าออมุมตรงนี้สมมุติว่าผมเรียกมุมตรงนี้เป็นมุมเซต้าผมเรียกมุมตรงนี้เป็นมุมเซต้านะครับหมายความว่ามุมตรงนี้จะต้องเป็นมุมเซต้าด้วยถูกไหมครับมันเป็นมุมแย้งกันใช่ไหมแล้วในขณะเดียวกันผมรู้ว่ามุมระหว่างเวกเตอร์ DL กับแนวเส้นรัศมีเนี่ยจะต้องทำมุม90องศาถูกไหมครับเพราะว่าDL ตัวนี้อยู่ในแนวของเส้นสัมผัสในขณะตัวนี้คือแนวเส้นรัศมีถูกไหมแล้วในขณะเดียวกันผมรู้ว่ามุมระหว่างเส้นนี้เส้นประที่ผมเขียนขึ้นมาตรงนี้กับสนามแม่เหล็ก B จะต้องตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นผมสรุปได้ว่ามุมตรงนี้จะต้องเป็นเท่าไหร่มุมตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับมุมนี้บวกมุมนี้เท่ากับ90องศาในขณะที่มุมตรงนี้บวกมุมเซต้าก็เท่ากับ90องศาเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้จะต้องเป็นเท่าไหร่เลขาคณิตจะต้องเป็นเซต้าด้วยถูกไหมครับถูกไหมก็คือมุมระหว่างเวกเตอร์ DL กับ B มีค่าเท่ากับมุมเซต้าถ้าเกิดว่าผมลากเส้นจากจุดศูนย์กลางไปในแนวรัศมีไปถึงตัวเวกเตอร์ DL ตัวนี้ไปถึงตัวเวกเตอร์ DL ตัวนี้นะครับผมจะต้องได้ว่าตรงนี้จะต้องเป็นมุมเซต้าด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่าเรารู้ทิศของแรงแล้วสิ่งที่เหลือคือหาขนาดของแรงผมก็จะได้ว่า DF มีค่าเท่ากับI DL เอาผมเอา B มาอยู่ข้างหน้านะครับ DL sin theta ใช่ไหมครับ
IBDL ไซน์เซต้าทีนี้ตรงนี้ที่เหลือนี่ก็จะเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์แล้วคุณเห็นว่าพอเราจะหาแรงทั้งหมดทำไงครับถ้าผมต้องการจะหาแรง F สิ่งที่ทำก็คือผมก็ต้องอินทิเกรตแรง DF ของแต่ละส่วนถูกไหมครับแต่เนื่องจากว่า DF แต่ละส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของเส้นวงกลมเนี่ยมันชี้ในทิศเดียวกันหมดคือชี้เข้านะอย่างที่บอกแล้วว่ามันชี้เข้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าผมจะดูส่วนของเส้นลวดตรงไหนที่อยู่บนครึ่งวงกลมเนี่ยมันให้ทิศของ DF เท่ากันหมดเมื่อมันให้ทิศของ DF เท่ากันหมดหมายความว่าถ้าผมต้องการจะหาขนาดผมก็เอาขนาดของ DF แต่ละตัวมาบวกกันแค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นเวกเตอร์ที่ชี้ในทิศเดียวกันถูกไหมครับอันนี้ต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่าพอเราเขียนสมการนี้แล้วคุณจะเขียนสมการนี้ต่อได้เลยก็คือ F มีค่าเท่ากับอินทิเกรต DF เราจะเขียนสมการนี้ต่อได้ก็ต่อเมื่อเราต้องแน่ใจว่า DF ทุกตัวมีทิศเดียวกันแต่ในกรณีนี้มันใช่นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันใช่ปุ๊บผมก็สามารถเขียนสมการนี้ต่อได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการก็คือถ้าผมต้องการจะหาค่า F ผมก็ต้องอินทิเกรต I B DL sin theta ทีนี้ I กับ B I เป็นกระแสนะครับสมมุติว่าเราถือว่ากระแสในเส้นลวดเป็นค่าคงตัว B เป็นสนามแม่เหล็กมีค่าคงตัวเพราะฉะนั้น IB ตัวนี้นะครับเราสามารถจะดึงออกมานอกเครื่องหมายอินดิเกตได้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือตัวแปรในการอินดิเกตกับตัวแปรตัวนี้มันไม่ใช่ตัวแปรเดียวกันเซต้าเวลาเราดูที่ DL แต่ละตัวเนี่ยจะเห็นว่าเซต้ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเซต้าก็เป็นตัวแปรของการอินดิเกตตัวนึงแต่ว่าไอ้ตัว DL ตัวนี้ก็เป็นตัวแปรของการอินดิเกตเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้สิ่งที่เราต้องทำคือต้องเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปเดียวกันนะครับแต่ในปัญหานี้มันง่ายเพราะว่าเราสามารถจะเขียน DL ให้อยู่ในรูปนี้ได้ก็คือเราสามารถจะเขียนได้ว่า DL มีค่าเท่ากับ R d θ เห็นไหมครับตรงนี้คือนิยามของมุมเซต้าในหน่วยเรเดียนความหมายของ DL เท่ากับ R dθ หมายความว่าถ้าสมมุติว่าผมดู DL ตัวนี้นะครับแล้วผมลากจากขอบ2ด้านของมันเนี่ยมาที่จุดศูนย์กลางแล้วมุมที่เปลี่ยนไปตรงนี้ผมเรียกว่า dθ ผมจะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง DL กับ dθ ตามสมการนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือนิยามของมุมในหน่วยเรเดียนเพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดนี้ผมก็สามารถจะเขียนตัวนี้อยู่ในรูปของ IB นะครับ DL เท่ากับ R d θ ใช่ไหมครับตรงนี้ใช้ R ตัวใหญ่ใช้ให้เหมือนกันใช้ R ตัวใหญ่นะครับ R d θ R เป็นค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเราสามารถดึงออกมานอกเครื่องหมายอินดิเกตได้ถูกไหมครับที่เหลือก็เป็นการอินดิเกต sin θ d θ มุม θ มีค่าเริ่มต้นเราอินทิเกรตตลอดทั้งเส้นโค้งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมุมเซต้าเริ่มตั้งแต่0ไปถึงพายอินทิเกรตไซน์ได้อะไรครับอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้คำตอบมาเป็นลบ i r b i b r ก็ได้นะ i b r แล้วก็อินทิเกรตตัวนี้เป็นลบคอสเซต้าแล้วก็แทนลิมิตของการอินทิเกรตตั้งแต่0นะครับถึงพายถูกไหมเราก็จะได้คำตอบของแรงที่เกิดขึ้นในส่วนที่เป็นเส้นโค้งออกมาทันทีใช่ไหมทีนี้พอเราได้คำตอบของแรงที่เกิดขึ้นบนเส้นโค้งแล้วเอาไปรวมหาแรงทั้งหมดก็คือไปรวมจากส่วนจากข้อ1เราก็จะได้แรงรับนะครับทีนี้คอส0ได้เท่าไหร่ครับคอส0ได้1ถูกไหมมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าก็หมายความว่าเป็นลบ1แต่พอเราแทนลิมิตเข้าไปมันคือลบของลบ1คอสพายได้เท่ากับลบ1มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าก็กลายเป็น1สังเกตว่าผลลัพธ์ที่ได้จากข้อนี้ข้อ2กับข้อ1เป็นไงครับสังเกตว่าผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ2กับข้อ1เป็นไงขนาดของแรง F เป็นไงครับในข้อ2กับข้อ1
ลองทำดูนะจากทิศเมื่อกี้ที่บอกก็คือทิศของแรงในส่วนที่เป็นเส้นโค้งมันจะมีทิศพุ่งเข้าแต่ส่วนที่เป็นเส้นตรงมันจะมีทิศพุ่งออกขนาดของมันเมื่อเทียบกันแล้ว2อันเป็นยังไงนั่นหมายความว่าผลที่ได้เราจะต้องเอาขนาดของข้อ1กับข้อ2มาลบกันถูกไหมครับเพราะว่าทิศมันตรงกันข้ามอันหนึ่งพุ่งออกอันหนึ่งพุ่งเข้าถามว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับมันสามารถใช้ได้กับเส้นลวดที่เป็นรูปปิดทุกอย่างเลยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปครึ่งวงกลมเนี่ยจะได้ผลเหมือนกันนะฮะถ้าใครคำนวณออกมาแล้วจะรู้ว่าผลมันควรจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจากผลอันเนี้ยมันสามารถจะเอาไปใช้คำนวณในปัญหาที่ดูเหมือนจะซับซ้อนแต่ว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้จะทำให้มันง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติผมบอกว่าคราวนี้แทนที่เส้นลวดครึ่งวงกลมจะวางแบบนี้ถ้าสมมติผมวางเส้นลวดครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับแล้วผมให้สนามแม่เหล็กพุ่งแบบนี้ถามว่าแล้วผมบอกว่าให้คำนวณแรงที่เกิดขึ้นบนลวดเส้นครึ่งวงกลมนี้นะจะทำยังไงให้คำนวณแรงที่เกิดขึ้นบนลวดลูกครึ่งวงกลมเนี่ยนะครับแล้วมีสนามแม่เหล็กอันนี้แล้วก็มีกระแสไอนะสมมติว่ามีกระแสไอวิ่งผ่านนะจะมีค่าเป็นเท่าไหร่วิธีการก็ไม่ยากนะครับพอเราได้ข้อคำตอบของข้อนี้มาแล้วผมบอกให้เลยว่าคำตอบนี้ใช้ได้กับรูปปิดหมายถึงว่าเป็นวงปิดทุกๆรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอโจทย์แบบนี้นะสมมติผมถามข้อนี้นะครับวิธีการก็ง่ายมากเราก็สมมติว่ามันมีเส้นลวดส่วนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งมาประกบสมมตินะครับแล้วหาแรงที่เกิดขึ้นจากทั้งเส้นว่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้เมื่อหาแรงที่เกิดจากทั้งเส้นได้แล้วซึ่งจะมีผลเหมือนกับข้อนี้ข้อ2ข้อนี้แล้วเราก็บอกว่าแต่แรงที่เกิดขึ้นจากทั้งเส้นคือแรงส่วนครึ่งวงกลมบวกแรงส่วนที่เป็นเส้นตรงแต่เมื่อมันเป็นเส้นตรงคุณก็จะพบว่าเราหาแรงที่เกิดขึ้นจากส่วนที่เป็นเส้นตรงนี่ง่ายมากถูกไหมครับสูตร F เท่ากับ I L cos B ง่ายๆพอได้จากส่วนที่เป็นเส้นตรงแล้วเรารู้ทั้งหมดซึ่งจะมีผลเหมือนกับในข้อนี้ถ้าไม่เชื่อลองทำดูก็ได้นะครับเราก็เอาผลทั้งหมดนี้มาลบออกจากเส้นตรงก็จะได้ของที่เป็นส่วนเส้นโค้งทันทีนะครับและอันนี้ก็จะทำให้ ปัญหาของเราได้มันง่ายขึ้นเยอะเลยนะก็คือหาส่วนที่เป็นเส้นตรงก่อนแล้วเรารู้ว่ารวมทั้งหมดควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็เอารวมทั้งหมดลบกับเส้นตรงก็จะได้ส่วนที่เป็นเส้นโค้งออกมาทันทีนะครับและลองไปดูว่าคำตอบของข้อ2เนี่ยจะได้ค่าออกมาเป็นอะไรนะทีนี้อันนี้ก็คือข้อ2นะครับต่อมาข้อ3ข้อ3เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเราบอกว่าในข้อ1ข้อ2เนี่ยเราพูดถึงว่ามีกระแสวิ่งผ่านในสนามแม่เหล็กแล้วมันเกิดแรงทีนี้อย่างในคราวที่แล้วที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเราลองเทียบกับกรณีของสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยออกแรงกระทำกับประจุแล้วเราก็บอกว่าสนามไฟฟ้าก็เกิดจากประจุเหมือนกันในกรณีของสนามแม่เหล็กเราบอกว่าสนามแม่เหล็กออกแรงกระทำกับประจุที่เคลื่อนที่นั่นหมายความว่าประจุที่เคลื่อนที่ก็คือตัวที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในปัญหาในข้อ3นี้คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากประจุที่เคลื่อนที่นะครับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากประจุที่เคลื่อนที่ซึ่งมันมีสูตรมีกฎนะไปดูในเลคเชอร์นะครับมันมีสูตรที่อธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากประจุที่เคลื่อนที่ก็คือกฎที่เรียกว่าBiot-Savart นะครับกฎของบิโอซาวาร์ตผมไม่รู้ผมสะกดซาวาร์ตถูกหรือเปล่าลองไปเช็คดูนะครับแต่บิโอนี่สะกดถูกแน่ๆนะกฎของบิโอซาวาร์ตบอกว่าถ้ามีกระแสวิ่งอยู่ในเส้นลวด
มันจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบๆตัวนะครับโดยที่สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นก็คือสมมติว่าเรามีเส้นลวดนะครับรูปร่างอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมีกระแสวิ่งผ่านเข้าไปในเส้นลวดนะฮะเป็นกระแสไอถามว่ากระแสนี้จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโอเคเรารู้ว่ามันทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแต่มันเกิดสนามแม่เหล็กมากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถคำนวณได้จากกฎของบิโอสวาร์ทก็คือว่าถ้าสมมติว่าผมต้องการจะดูสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นที่จุด P ที่จุดนี้นะสมมติเรียกว่าจุดนี้คือจุด P สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะมีค่าเป็นไปตามกฎของบิโอสวาร์ทก็คือถ้าเราแบ่งเส้นลวดตัวนี้นะครับออกเป็นส่วนย่อยๆให้แต่ละส่วนย่อยเนี่ยมีขนาดเล็กมากจนถือได้ว่าเป็นจุดแล้วในแต่ละส่วนย่อยสมมุติว่ามันมีเวกเตอร์ความยาวนะครับเหมือน DL เมื่อกี้เนี่ยเวกเตอร์ความยาวที่เราพูดถึงเหมือน DL เมื่อกี้แต่คราวนี้ผมเปลี่ยนชื่อนิดนึงผมเปลี่ยนชื่อให้เป็น DSก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มีความยาวเท่ากับส่วนย่อยๆที่เราสนใจแล้วมีทิศเดียวกับทิศของกระแสนะครับเสร็จแล้วถ้าเราบอกว่าจะย้ายข้างนี้นิดนึงตรงนี้คือเวกเตอร์ ds เสร็จแล้วถ้าเราบอกว่าเวกเตอร์ตำแหน่งนะครับที่ชี้จากตัวเวกเตอร์ ds ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เวกเตอร์ dsเวกเตอร์ตำแหน่งที่ชี้จากส่วนของเส้นลวดเล็กๆตรงนี้ไปยังจุดที่เราสนใจเราเรียกเวกเตอร์ตัวนี้ว่าเวกเตอร์ r เวกเตอร์1หน่วย r นะครับไม่ใช่เวกเตอร์ตำแหน่งโทษทีผมพูดผิดหมายถึงเวกเตอร์1หน่วยที่ชี้จากตำแหน่งของส่วนของเส้นลวดที่เราสนใจเนี่ยไปถึงจุด p ที่เราต้องการจะหาสนามแม่เหล็กเราเรียกว่าเวกเตอร์1หน่วย rกฎของบิโอสวาร์ทบอกว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนะครับมีค่าเท่ากับนะสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับมิวศูนย์ส่วนสี่พาย i ds cos r ส่วน r กำลังสองสูตรมันซับซ้อนนิดนึงนะครับสูตรมันดูซับซ้อนนิดนึงแต่ถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับกฎของคูลอมก็คือขนาดของสนามแม่เหล็กเนี่ยมีค่าขึ้นอยู่กับ r กำลังสองมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น inverse square law เหมือนกันนะครับเป็น inverse square law เพียงแต่ว่าส่วนที่เป็นเวกเตอร์ของมันเนี่ยซับซ้อนนิดหนึ่งซึ่ง ds cos r สังเกต ds cos r ในที่นี้มีทิศไหนครับ ds วิ่งไปตามเส้นลวดใช่ไหมครับ r พุ่งไปทางนี้เพราะนั้นจะเห็นว่า ds พุ่งไปตามเส้นลวดถูกไหมครับ r พุ่งจากจุดส่วนของเส้นลวดไปถึงจุด p เพราะนั้น ds cos r จะมีทิศพุ่งเข้าเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากส่วนของเส้นลวดส่วนนี้ DB ตรงนี้คือสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากส่วนของเส้นลวดเฉพาะส่วนนี้นะครับจะมีทิศ DB จะมีทิศพุ่งเข้าใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดผมบอกว่าผมสนใจ P ตรงจุดนี้ถามว่าที่จุดนี้ DB จะมีทิศยังไงสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากส่วนของเส้นลวดตรงนี้จะมีทิศยังไงถ้าผมสนใจที่จุด P จุดนี้ถ้าผมสนใจที่จุด P จุดนี้ก็หมายความว่าเวกเตอร์1หน่วย r ของผมก็จะต้องพุ่งจากส่วนของเส้นลวดไปถึงจุด P ใช่ไหมครับเพราะนั้นเวกเตอร์1หน่วย r ก็จะมีทิศชี้แบบนี้ ds พุ่งไปตามเส้นลวด r พุ่งออกจากฝ่ามือไปยังจุด P เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า DB ที่จุด P อีกฝั่งหนึ่งที่จุดนี้ก็คือมีทิศพุ่งออกใช่ไหมครับสังเกตไหมครับ
ทิศของสนามแม่เหล็กมันเป็นไปตามกฎมือขวาแบบที่ผมบอกไปคราวที่แล้วคือแบบที่2อันนี้เราไอ้ที่เราเขียนทิศของ DB ตรงนี้คือใช้กฎมือขวาแบบปกติใช่ไหมครับก็คือดูจากค่า DS cos R แต่ถ้าเราดูกฎมือขวาแบบที่2ที่ผมบอกก็คือให้ทิศของกระแสมีทิศตามนิ้วมือแล้วสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะวนตามนิ้วอีก4นิ้วคุณเห็นว่าทางฝั่งซ้ายใช่ไหมถ้าเกิดกระแสมีทิศตามนิ้วมือสนามแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งออกถูกไหมแล้วพออีกฝั่งนึงจะมีทิศพุ่งเข้าเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกไปคราวที่แล้วว่ากฎมือขวาทั้งสองแบบนี้จริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันเพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะใช้อันไหนเพื่อไอ้แบบนี้มันจะสะดวกกว่าไหมครับเราให้ทิศของกระแสเป็นทิศนิ้วโป้งแล้วเราก็รู้เลยว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีทิศยังไงแต่จะคิดแบบกดมือขวาแบบปกติก็ได้นะครับได้ผลเหมือนกันนะครับทีนี้กลับมาดูที่ปัญหาในข้อนี้ข้อ3เขาบอกว่าในแบบจำลองอะตอมของโบซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันตอนท้ายเทอมนะครับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบนิวเคลียสมีรัศมี 5.29 คูณ10ยกกำลังลบ11เมตรด้วยความถี่ 6.6 คูณ10กำลัง15เฮิรตซ์จงคำนวณสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากอิเล็กตรอนนี้ที่ตำแหน่งของนิวเคลียสก็หมายความว่าเรามีเขาพูดถึงอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียสใช่ไหมครับเพราะนั้นนิวเคลียสก็เป็นจุดศูนย์กลางมีนิวเคลียสเป็นจุดศูนย์กลางแล้วมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่นะครับมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสทีนี้เขาถามว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนถามว่าแล้วสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนี่มันมาอย่างไรตรงสูตรนี้เราพูดถึงกระแสถูกไหมครับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสแต่นี่คืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ถามว่าสนามแม่เหล็กมันเกิดมันมาอย่างไรเราก็ต้องกลับไปถามว่าแล้วกระแสคืออะไรนะครับแล้วกระแสคืออะไรกระแสคืออะไรความหมายของกระแสโดยนิยามใช่ไหมครับกระแสก็คืออัตราการที่มีประจุผ่านบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะฮะอัตราของการเคลื่อนที่ผ่านของประจุผ่านบริเวณใดบริเวณหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่ามันมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ในวงโคจรแบบนี้แล้วสมมติว่าผมดูที่จุดนี้นะครับกระแสก็คือมันมีประจุวิ่งผ่านจุดที่เราสนใจเนี่ยต่อ1หน่วยเวลาเนี่ยเท่าไหร่อย่างเช่นเราบอกว่าสมมุติว่าอิเล็กตรอนมีประจุเป็น e ถูกไหมครับแล้วอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่1รอบใช้เวลาเท่ากับ1คาบของการหมุนก็คือ t นั่นหมายความว่ากระแสที่ผ่านจุดนี้ที่เราสนใจเนี่ยก็จะต้องเท่ากับประจุที่วิ่งผ่านก็คืออิเล็กตรอนวิ่งผ่านทุกๆอิเล็กตรอนจะวิ่งผ่านทุกๆ1ครั้งในทุกๆคาบเวลา t ทีนี้อิเล็กตรอนผ่าน1ครั้งมีประจุผ่านไปเท่าไหร่ครับมีอิเล็กตรอนวิ่งผ่านไป1ครั้งมีประจุผ่านไปเท่าไหร่ก็เท่ากับประจุของอิเล็กตรอนถูกมั้ยอิเล็กตรอนวิ่งผ่านไป1ครั้งประจุที่วิ่งผ่านก็เท่ากับประจุของอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นใน1คาบเวลาจะมีประจุวิ่งผ่านจุดที่เราสนใจเนี่ยเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนหารด้วยคาบเวลาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราก็เลยได้ว่ากระแสที่วิ่งอยู่ในวงโคจรก็คือประจุของอิเล็กตรอนหารด้วยคาบเวลาแต่ในโจทย์เขาไม่ได้บอกคาบเวลาเขาบอกความถี่ถ้าเรารู้ความถี่เราหาคาบเวลาได้ไหมครับไม่ยากถูกไหมเรารู้ว่าความถี่ก็คือส่วนกลับของคาบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่ากระแสที่มันวิ่งอยู่ในคืออิเล็กตรอนที่วิ่งไปเนี่ยเหมือนกับว่ามีกระแสวิ่งเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือหาได้จากสมการนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจุดนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมวิธีการก็คือเราก็มองได้ว่าอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่เป็นวงกลมเนี่ยเหมือนกับกระแสที่วิ่งอยู่ในเส้นลวดที่เป็นวงกลมนะครับอ้อเดี๋ยวก่อนผมพูดข้ามไปนิดหนึ่งทีนี้สิ่งที่ต้องระวัง
ในกรณีนี้เขาให้หาขนาดยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเขาให้หาทิศเรื่องนี้จะต้องระวังอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเราบอกว่ากระแสมีค่าเท่านี้ปัญหาคือถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในทิศแบบในรูปนี้กระแสวิ่งในทิศไหนกระแสวิ่งในทิศไหนกระแสวิ่งในทิศไหนครับตรงนี้ต้องระวังคือจากนิยามของกระแสเนี่ยเขานิยามกระแสเทียบกับประจุบวกนะครับเทียบกับประจุบวกหมายความว่าประจุที่วิ่งผ่านไปเนี่ยต้องนับประจุบวกแต่อิเล็กตรอนมันมีประจุเป็นลบนั่นหมายความว่าถ้าอิเล็กตรอนวิ่งไปทางหนึ่งเราตีความเหมือนกับว่ามีประจุบวกวิ่งสวนมาอีกทางหนึ่งใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะเราบอกว่าสมมติว่ามีประจุลบอยู่ฝั่งนี้แล้วเคลื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นหมายความว่าเดิมที่ฝั่งนี้มีประจุเป็นลบประจุมันหายไปแล้วฝั่งนี้ที่เคยไม่มีประจุมันมีประจุเป็นลบเกิดขึ้นเราตีความเหมือนกับว่าเดิมฝั่งนี้มีประจุเป็นบวกแล้วเดิมฝั่งนี้ไม่มีประจุแต่แล้วมีประจุบวกส่วนหนึ่งวิ่งไปอีกฝั่งถูกไหมครับแล้วก็เลยทำให้ประจุลบเนี่ยวิ่งข้ามมาฝั่งนี้เลยกลายมีประจุเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออิเล็กตรอนที่มีประจุเป็นลบเคลื่อนที่ไปในทิศแบบนี้เราจะนิยามเราจะตีความว่ากระแสที่เกิดขึ้นจะมีทิศตรงกันข้ามนะครับจะมีทิศตรงกันข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแต่ในที่นี้เขาคิดเฉพาะขนาดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับทีนี้เราจะหาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นตรงกลางได้ยังไงก็ใช้วิธีเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้กฎของบิโอสวาร์ทวิธีการก็คือเราจะแบ่งส่วนของเส้นทางการเคลื่อนที่ของประจุหรือว่าถ้าในกรณีที่เป็นเส้นลวดเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นเส้นเล็กๆนะครับให้แต่ละเส้นเนี่ยมีความยาว ds และเราก็นิยามเวกเตอร์ความยาวนะครับว่าเป็นเวกเตอร์ ds เหมือนกับ dl ที่เราเคยทำมาแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วจุดที่เราสนใจที่จะหาสนามแม่เหล็กคือตรงกลางคือ P เพราะฉะนั้นเวกเตอร์1หน่วย DR คืออะไรครับเวกเตอร์1หน่วย DR คือเวกเตอร์ที่ชี้เข้าไปยังจุดศูนย์กลางแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้คุณจะเห็นว่าในกรณีนี้ DF กับเวกเตอร์1หน่วย DR เป็นไงครับds กับเวกเตอร์1หน่วย dr เป็นไง ds คือเวกเตอร์ที่ชี้ตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของประจุนั่นหมายถึงว่ามันจะต้องชี้ในแนวของเส้นสัมผัสของเส้นทางการเคลื่อนที่ของประจุถูกไหมครับในขณะที่เวกเตอร์1หน่วย r ชี้จากส่วนของเส้นทางการเคลื่อนที่ไปยังจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้น ds กับเวกเตอร์1หน่วย r จะต้องเป็นไงds จะต้องตั้งฉากกับเวกเตอร์1หน่วย r ถูกไหมครับนั่นหมายความว่า ds cross r จะกลายเป็นอะไร ds cross r จะเป็นเท่าไหร่ครับจะมีค่าเท่ากับขนาดของ ds คูณกับขนาดของเวกเตอร์1หน่วย r คูณกับ sinไพส่วน2ก็คือ90องศาอันนี้คือขนาดนะครับไซน์90องศาได้เท่ากับ1ถูกไหมขนาดของเวกเตอร์1หน่วยเท่ากับเท่าไหร่ครับขนาดของเวกเตอร์1หน่วยก็คือ1ถูกไหมก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเวกเตอร์1หน่วยเพราะฉะนั้นขนาดของเวกเตอร์1หน่วยก็คือ1เพราะฉะนั้น ds cos r ในที่นี้ก็เลยเขียนออกมาได้ง่ายเลยว่าเป็น ds เฉยๆถูกไหมครับในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าผมต้องการจะหาขนาดของสนามแม่เหล็กเนื่องจากในที่นี้เขาพูดถึงขนาดของสนามแม่เหล็กถูกไหมครับก็หมายความว่าผมก็บอกได้ว่าผมต้องการจะหาค่าขนาด dB ก็จะมีค่าเท่ากับมิวศูนย์ส่วน4พาย i ขนาดของ ds cos r ก็คือ ds เพราะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น ds หารด้วย
r กำลัง2ทีนี้ถ้าเราต้องอันนี้คือขนาดของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากส่วนเดียวนะครับส่วนเดียวบนเส้นทางการเคลื่อนที่ถ้าเราต้องการจะหาสนามแม่เหล็กรวมทำไงครับก็รวมเอาทุกจุดเข้าด้วยกันต้องการหาสนามแม่เหล็กรวมก็รวมมันเข้าไปทีนี้อย่างที่บอกถ้าเราจะรวมเนี่ยอย่าลืมว่าตัวที่เรากำลังจะรวมเนี่ยคือเวกเตอร์นะครับเราต้องเช็คทิศก่อนเราต้องเช็คทิศของเวกเตอร์ก่อนถามว่า ds cos r มีทิศไหนครับในที่นี้ ds cos r มีทิศไหน ds พุ่งลงใช่ไหมครับพุ่งลงมาอย่างนี้ r พุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้น ds cos r จะพุ่งเข้าถูกไหมจะพุ่งเข้าซึ่งคุณจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะดูค่า ds ตรงไหนเนี่ยเราจะได้ไอตัว ds cos r เนี่ยมีทิศพุ่งเข้าเสมอ เดี๋ยวก่อนอันนี้เราดูสนามแม่เหล็กที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ds cos r เนี่ยมันจะมีทิศพุ่งเข้าเสมอไม่ว่าเราจะดู ds ตรงไหน ds อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีทิศพุ่งเข้าถ้าคุณลองมาดู ds ตรงนี้มันก็จะยังคงมีทิศพุ่งเข้าอยู่มาดู ds ตรงนี้มันก็มีทิศพุ่งเข้ามาดู ds ตรงนี้มันก็มีทิศพุ่งเข้าเพราะฉะนั้นทุกๆจุดมีทิศพุ่งเข้าเหมือนกันหมดเมื่อมันมีทิศเดียวกันหมดทุกๆส่วนการหาค่าขนาดของสนามแม่เหล็กจึงสามารถเขียนอยู่ได้ในรูปของ indicate db ตรงนี้ระวังนะครับการเขียน b เท่ากับ indicate db เนี่ยเราต้องเช็คให้แน่นอนว่าทิศมันอยู่ในทิศเดียวกันถ้าทิศไม่ใช่อยู่ในทิศเดียวกันเราจะเอาขนาดมาบวกกันเลยไม่ได้จะต้องเช็คส่วนของทิศให้มันสอดคล้องกันก่อนนะครับคราวนี้ก็ง่ายแล้วในการอินดิเกตนี้มิว0เป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับ4พายเป็นค่าคงตัว i เป็นค่าคงตัว r กำลัง2เป็นค่าคงตัวไหมครับ r คือรัศมีของวงกลมไม่ว่าเราจะดู ds ตรงจุดไหน r ก็จะต้องเท่ากันหมดถูกไหมเพราะมันเป็นรัศมีของวงกลมเพราะฉะนั้น r เท่ามันก็เป็นค่าคงตัวนั่นหมายความว่าการอินทิเกรตตัวนี้จะอยู่ในรูปของ d มิวศูนย์ส่วน4พาย i ส่วน r กำลัง2นะครับอินทิเกรต ds อินทิเกรต ds คืออะไรครับอินทิเกรต ds คืออะไรก็คือความยาวเส้นรอบวงนั่นเองเพราะฉะนั้นอินทิเกรต ds ก็คือ2 πr แม้เราเอาอินทิเกรต ds ใส่เข้าไปปั๊บเราก็จะได้คำตอบทันทีเสร็จแล้วเอาค่า i แทนเข้าไปเอาค่า r ซึ่งเขาบอกให้ค่ารัศมีแทนเข้าไปใช่ไหมครับมิว0ก็ไปเปิดดูว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่4 πr เป็นค่าคงตัวเราก็จะได้คำตอบออกมาทันทีนะครับเราก็จะได้คำตอบออกมาทันทีที่เหลือก็คือต้องไปแทนค่าเป็นตัวเลขออกมาว่าที่เขาให้ข้อมูลที่เป็นค่าเป็นตัวเลขเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคและอันนี้ก็คือข้อ3นะลองไปแทนค่าตัวเลขดูตรงนี้นะครับกรณีพวกนี้มันจะง่ายถ้าเป็นเนื่องจากว่ามันปัญหาของเรามันมีสมมาตรนะครับส่วนใหญ่ที่จุดศูนย์กลางอะไรพวกนี้มันจะหาค่าได้ไม่ยากแต่ถ้าลองไปหาจุดอื่นสิอย่างเช่นไปหาที่จุดนี้เนี่ยคุณจะพบว่าปัญหานี่จะยากกันเรียกว่าฟ้ากับเหวเลยคนละเรื่องเลยนะครับจากเดิมที่อยู่ตรงกลางนี่ง่ายมากพอไปหาด้านนอกนี่หันแบบอินดิเกตไม่ได้นะครับต้องใช้ส่วนใหญ่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำให้นะครับไปดูข้อต่อไปข้อ4ข้อ4บอกว่าลวดตัวนำ2เส้นยาวเท่ากันเส้นที่1นำมาขดเป็นวงกลม1วงแล้วผ่านกระแส i เข้าไปนะครับเส้นที่1เอามาขดเป็นวงกลม1วงแล้วผ่านกระแส i เข้าไปสมมุติว่ากระแส i เหมือนกันนะครับสมมุติว่าตรงนี้คือรัศมี r ทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก b1 ที่จุดศูนย์กลางอันนี้คือขนาดนะครับเส้นที่2นำมาขดเป็นวงกลม2วงนะฮะแล้วผ่านกระแส i เข้าไปหมายความว่าเอาลวดเท่าเดิมนะความยาวเท่าเดิมแต่คราวนี้มาขดเป็นวง2วงนะครับเอาลวดที่มีความยาวเท่าเดิมมาขดเป็นวง2วงนะสมมุติว่าคราวนี้รัศมีเป็น
R2 แล้วสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางเป็น B2 ถามว่าให้คำนวณอัตราส่วนของ B1 กับ B2 นะครับ B1 กับ B2 จะมีอัตราส่วนเป็นยังไงในการคำนวณค่า B เนี่ยนะครับในข้อ4เนี่ยใช้สูตรเดียวกับในข้อ3เลยก็คือกระแสวิ่งเป็นวงกลมในข้อ3เราบอกอิเล็กตรอนวิ่งเป็นวงกลมใช่มั้ยครับแต่อิเล็กตรอนวิ่งก็คือกระแสนั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อ4ก็คือใช้เอาจากสูตรข้อ3มาใช้ได้เลยทีนี้ปัญหาคือในข้อ4เนี่ยขดลวดอันแรกนะครับมันเป็นขด1วงคือเอาเส้นลวดมาขดเป็นวง1วงมีรัศมีเท่ากับ R1แล้วผ่านกระแสไอเข้าไปสนามแม่เหล็ก B1 เป็นเท่าไหร่ก็เอาสูตรมาคำนวณส่วนข้อ2เนี่ยเราเอาลวดมาขดเป็นวง2วงถ้าเราลวดมาขดเป็นวง2วงรัศมีของมันจะเป็นไงครับความยาวเท่าเดิมเอาลวดความยาวเท่าเดิมวงแรกอันแรกขดเป็น1วงรัศมี R1 วงที่2มาขดเป็น2วงรัศมีเป็น R2 ถามว่ารัศมี R1 กับ R2 มันจะเป็นไงจะเทียบกันเราสามารถเทียบอัตราส่วน R1 กับ R2 ได้มั้ยครับได้ถูกมั้ยครับไม่ยากเพราะอะไรเมื่อนี้มาขดเป็น2วงแสดงว่าความยาวเส้นรอบวงของอันที่2เนี่ยต้องเป็นครึ่งหนึ่งของอันที่1ถูกมั้ยครับเอามาขดเป็น2วงความยาวเส้นรอบวงของอันที่2จะต้องเท่ากับครึ่งหนึ่งของอันที่1เมื่อความยาวเส้นรอบวงอันที่2เท่ากับครึ่งหนึ่งของอันที่1เราจะบอกได้ทันทีว่ารัศมีอันที่2กับอันที่1จะมีความสัมพันธ์กันยังไงถูกมั้ยเราจะรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง R1 กับ R2 ทันทีนั่นหมายความว่าเมื่อเรารู้ความสัมพันธ์ R1 กับ R2 เราจะต้องบอกความสัมพันธ์ระหว่าง B1 กับ B2 ได้แต่ระวังนิดนึงสูตรที่เราใช้จากข้อ3เนี่ยเป็นสูตรของสนามแม่เหล็กของกระแส1วงแต่ไอ้วงที่2อันนี้มันเป็นขดลวด2วงซ้อนกันอยู่นั่นหมายความว่าสนามแม่เหล็กรวมที่อยู่ตรงกลางนี้จะต้องเป็นกี่เท่าของ1วงต้องเป็น2เท่าของ1วงถูกไหมครับเพราะว่ามันคือเอาเส้นลวดมาขดเป็น2วงซ้อนกันอยู่เวลาเราคำนวณสนามแม่เหล็กเราจะดูเฉพาะรัศมี R ลดลงมาอย่างเดียวไม่ได้โอเครัศมี R ตรงนี้เอาไปคำนวณสนามแม่เหล็กใน1วงแต่พอเราหาสนามแม่เหล็กรวมที่เกิดขึ้นตรงกลางนี้เราต้องคิดสนามแม่เหล็กรวมจาก2วงด้วยก่อนที่จะมาเปรียบเทียบกับสนามแม่เหล็กของไอ้วงที่1นะครับก่อนที่จะมาเปรียบเทียบกับสนามแม่เหล็กในวงที่1นะครับแต่สูตรอะไรมันเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นก็เอาสูตรจากข้อ3ที่ได้เมื่อกี้นี้มาคำนวณในข้อ4ได้เลยนะครับได้ผลยังไงก็ลองดูนะครับโอเคอันนั้นก็คือข้อ4นะต่อไปข้อ5เดี๋ยวก่อนผมขอข้ามไปข้อ6ก่อนแล้วกันเรื่องมันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะครับเอาข้อ6ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาข้อ5ข้อ6บอกว่าจงคำนวณสนามแม่เหล็กที่จุด O จากกระแสที่ผ่านเส้นลวดตัวนำดังรูปนะครับก็คือจุด O อยู่นี่แล้วก็มีตรงนี้ส่วนโค้งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมนะครับว่าตรงนี้ละกันส่วนโค้งตรงนี้นะเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมที่ทำมุมตรงนี้เป็นมุมเซต้านะครับส่วนโค้งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมเสร็จแล้วส่วนลวดส่วนที่เหลือชี้ออกตามแนวรัศมีนะครับส่วนลวดส่วนที่เป็นเส้นตรงนี้ชี้ออกในแนวรัศมีนะจากจุดศูนย์กลางก็คือจุด O ที่เราต้องการจะหาสนามแม่เหล็กถามว่าสนามแม่เหล็กสุทธิขนาดของสนามแม่เหล็กสุทธิที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ต่อผ่านกระแส I เข้าไปถูกไหมครับแล้วก็กระแส I มาออกฝั่งนี้นะสนามแม่เหล็กสุทธิก็คือสนามแม่เหล็กรวมที่เกิดขึ้นจากเส้นลวดทั้งหมดซึ่งเราสามารถจะแบ่งได้ออกเป็น3ส่วนใช่ไหมครับสมมุติผมแบ่งเส้นลวดนี้เป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนเส้นตรงส่วนแรกอันนี้ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นเส้นโค้งที่เป็นส่วนของวงกลมส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นเส้นตรงตรงนี้
นะฮะแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะตรงนี้คือส่วนที่1ตรงนี้คือส่วนที่2ส่วนที่3มาดูส่วนที่2ก่อนส่วนที่2เนี่ยเส้นลวดตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมเมื่อเส้นลวดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมถ้าเราย้อนกลับไปดูในข้อ3ผมบอกว่าขนาดของสนามแม่เหล็กที่ตรงกลางตัวนี้ไม่ใช่ขนาดของสนามแม่เหล็กที่แต่ละส่วนใช่ไหมครับแต่ละส่วนของวงกลมนี้สามารถคำนวณได้จากสมการนี้แล้วทิศของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากแต่ละส่วนของวงกลมนี้มันมีทิศเดียวกันเวลาเราหาสนามแม่เหล็กรวมเราก็เอาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากแต่ละส่วนของวงกลมนี้มารวมกันทั้งหมดก็คืออยู่ในรูปของการอินทิเกรตแบบนี้ถ้ามันเป็นวงทั้งเต็มวงการอินทิเกรตตรงนี้ก็คืออินทิเกรตเต็มวงทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวงกลมแบบนี้การอินทิเกรตเราจะอินทิเกรตยังไงครับการอินทิเกรตเราก็อินทิเกรตเฉพาะส่วนที่เราสนใจถูกไหมครับก็คือเริ่มต้นจากมุมเป็น0ไปจนถึงมุมเป็นเซต้าทีนี้ถ้าเรากลับไปดูข้อ3อีกทีนึงคุณจะเห็นว่าตอนนี้ตอนที่เราอินทิเกรตตรงนี้สุดท้ายไอ้ตอนที่เราทำตรงนี้มันเกี่ยวไหมครับว่าก่อนที่เราจะได้คำตอบสุดท้ายเนี่ยตอนที่ได้สมการนี้มาก่อนที่ได้คำตอบสุดท้ายเนี่ยมันเกี่ยวไหมว่าไอ้เส้นทางของเราเนี่ยมันเป็นวงกลมหรือไม่เป็นวงกลมตอนที่เราได้ขั้นตอนนี้เราไม่ได้บอกเลยใช่ไหมครับว่ามันเป็นวงกลมหรือไม่เป็นวงกลมเรารู้แค่ว่าอันนี้คือขนาดของสนามแม่เหล็กแล้วเรารู้แค่ว่า ds เนี่ยมันตั้งฉากกับเวกเตอร์1หน่วย r เราก็เลยได้ตรงนี้ออกมาส่วนที่จะเกี่ยวข้องว่ามันเป็นวงกลมหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับตอนสุดท้ายตอนที่เราอินทิเกรต ds ถ้ามันเป็นอินทิเกรตถ้าเป็นวงกลมก็หมายถึงอินทิเกรตเต็มทั้งวงถูกไหมแต่คราวนี้ปัญหานี้มันแค่ส่วนนี้เท่านั้นนั่นก็หมายความว่าเราก็หาค่า ds เฉพาะในส่วนนี้ทีนี้ถ้าเรารู้ว่าส่วน dsความยาวของเส้นลวดส่วนนี้มันคือความยาวของเส้นลวดที่รองรับมุมเซต้าเราหาความยาวของเส้นลวดได้ไหมครับเมื่อกี้เราบอกนิยามของมุมในหน่วยเรเดียนใช่ไหมนิยามของมุมในหน่วยเรเดียนเป็นไงแล้วนิยามของมุมในหน่วยเรเดียนอยู่นี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามุมมันเบนไปมุมเซต้าเนี่ยความยาวของส่วนของเส้นโค้งเราหาได้ไหมครับไม่ยากถูกไหมเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากส่วนของเส้นโค้งตัวนี้หาได้ไม่ยากใช้ผลจากข้อ3มาคำนวณได้ต่อมาแล้วสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากส่วนของเส้นตรงเป็นยังไงเหมือนเดิมนะครับพอมันเป็นส่วนของเส้นตรงสูตรมันก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือ DB มีค่าเท่ากับมิว0ส่วน4พาย i ds cross r หารด้วย r กำลัง2ประเด็นคือในส่วนของเส้นตรงเนี่ยเวกเตอร์ ds ของเราใช่ไหมเวกเตอร์ ds ของเราคือเวกเตอร์ที่ชี้ตามทิศของกระแสถูกไหมครับแล้วก็มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นลวดที่เราจะใช้หาสนามแม่เหล็กแล้วเวกเตอร์ r ล่ะเวกเตอร์ r เวกเตอร์1หน่วย r ชี้ในทิศไหนเวกเตอร์1หน่วย r ก็คือเวกเตอร์ที่ชี้จากส่วน ds ไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะหาสนามแม่เหล็กถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เวกเตอร์1หน่วยเวกเตอร์1หน่วย r ก็ชี้จาก df ก็คือส่วนของเส้นลวดตัวนี้ไปยังจุดศูนย์กลางถามว่ามุมระหว่างเวกเตอร์1หน่วย r กับ ds เป็นเท่าไหร่ครับมันชี้ในแนวรัศมีเหมือนกันทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นมุมระหว่าง r กับ ds เป็นอะไรเป็นเท่าไหร่ครับเราได้ว่า ds ขนานกับเวกเตอร์1หน่วย rถ้า ds ขนานกับเวกเตอร์1หน่วย r ds cos r จะมีค่าเป็นอะไรครับ ds cos กับเวกเตอร์1หน่วย r จะมีค่าเป็นอะไรอันนี้ลองไปคิดดูถ้าเวกเตอร์1หน่วย
เวกเตอร์ DF มีทิศขนานกับเวกเตอร์1หน่วย R DS cos R จะเป็นเท่าไหร่นะก็ขึ้นอยู่กับค่า sin ซีต้านะตรงนี้มุมซีถ้าเกิดมันขนานกันมุมซีต้าก็เป็น0ถูกไหมครับ sin ซีต้า sin 0ได้เท่าไหร่ sin 0ก็คือ0เพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้มันจะง่ายมากถ้าเรารู้ธรรมชาติของ DS cos R ตรงนี้ถูกไหมครับเราก็จะรู้ว่า DB ตัวนี้เป็นเท่าไหร่แล้วพอเรารวมไปทั้งหมดเนื่องจากว่ามันเป็นผลอย่างที่บอกเนื่องจากว่า DS ขนานกับ R เราก็จะได้ค่า DB ตรงนี้ออกมาค่าหนึ่งแล้วก็ DB ตรงนี้ออกมาอีกค่าหนึ่งพอได้ค่านี้กับค่านี้ออกมาปั๊บก็เอาไปรวมกับส่วนของเส้นโค้งถูกไหมครับส่วนของเส้นโค้งเราก็จะได้สนามแม่เหล็กรวมทั้งหมดในส่วนของเส้นตรงสิ่งที่สำคัญเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่า ds มันขนานกับ r เมื่อ ds ขนานกับ r ds cos r จะเป็นเท่าไหร่แล้ว ds เนี่ยในส่วนของเส้นตรงเนี่ย ds มันขนานกับ r ตลอดเส้นเลยไม่ว่าเส้นนี้จะยาวเท่าไหร่ ds จะขนานกับ r เสมอเพราะนั้น ds cos r จะเป็นมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเข้าใจจุดสุดนี้จุดนี้จะรู้ว่าไอ้สนามแม่เหล็กตรงส่วนที่เป็นเส้นตรงนี่ง่ายมากนะครับแล้วก็เอาไปรวมกับส่วนที่เป็นเส้นโค้งซึ่งก็ใช้สูตรจากข้อ3เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บอกว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโอเคอันนั้นก็คือข้อ6นะคราวนี้ย้อนกลับไปที่ข้อ5ย้อนกลับไปที่ข้อ5ข้อ5นี้จะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์อันหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์ฮอลล์ปรากฏการณ์ฮอลล์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่ทุกวันนี้เราเอาไปใช้เพื่อวัดสนามแม่เหล็กนะครับฮีทถามว่าแล้วมันจะวัดสนามแม่เหล็กได้ยังไงข้อ5บอกว่าผ่านกระแสเข้าไปในแท่งโลหะที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กดังรูปถ้าพบว่าสักไฟฟ้าที่ A สูงกว่า B ประจุที่เคลื่อนที่ในแท่งโลหะจะเป็นยังไงในที่นี้ก็คือมีแท่งโลหะถูกมั้ยครับแล้วเราผ่านกระแสเข้าไปแบบนี้ A หมายถึงขอบด้านบนของแท่งโลหะก็คือด้านบนอย่างนี้ส่วน B คือด้านล่างแล้วแท่งโลหะนี้วางเอาไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กพุ่งออกนะครับเขาบอกว่าถ้าพบว่าสักไฟฟ้าที่ A สูงกว่า B ประจุที่เคลื่อนที่ในแท่งโลหะจะเป็นอะไรก่อนที่เราจะตอบคำถามนี้เราต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าแล้วสักไฟฟ้าระหว่าง A กับ B มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงปกติเราให้กระแสวิ่งไปทางนี้มันหมายความว่าไอ้แท่งโลหะนี้ก็ควรจะต่อกับแหล่งจ่ายด้านนอกถูกไหมครับซึ่งก็จะมีสักไฟฟ้าอยู่ตามทิศของการเคลื่อนที่ของกระแสแต่ในที่นี้เขาพูดถึงสักไฟฟ้าระหว่างด้านที่อยู่ที่ขอบหาว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงตรงนี้เราก็อธิบายได้ซึ่งคำอธิบายตรงนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์ฮอลล์นะครับสมมุติกระแสโดยนิยามเราบอกกระแสเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกสมมุติว่ามีกระแสวิ่งในทางนี้แล้วเราเชื่อว่ากระแสเนี่ยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกนั่นหมายความว่าในขณะที่กระแสเคลื่อนที่ผ่านแท่งโลหะมันมีประจุบวกกำลังเคลื่อนที่อยู่ถูกไหมครับทีนี้มีประจุเคลื่อนที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กมันจะเกิดแรงเกิดขึ้นจำได้ไหมเราพูดไปคราวก่อนแรงแม่เหล็กมีค่าเท่ากับ Q V cross B ถูกไหมครับ Q V cross B นั่นหมายความว่าถ้าประจุเคลื่อนที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กแบบนี้แล้วประจุเป็นบวกทิศของแรงแม่เหล็กกับทิศของ V cross B จะต้องมีทิศเดียวกันถามว่าในกรณีนี้ทิศของ V cos B อยู่ในทิศไหนครับ V ไปทางขวาใช่ไหมครับ B พุ่งออก V cos B มีทิศตามนิ้วโป้งเพราะฉะนั้นประจุบวกตัวนี้จะต้องได้รับแรง FB ชี้ลงแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ประจุในโลหะเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้อย่างค่อนข้างอิสระ
พราะฉะนั้นถ้ามีแรงมากระทำกับประจุสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประจุบวกเนี่ยแทนที่มันจะเคลื่อนที่ไปเฉยๆมันจะถูกแรงแม่เหล็กผลักลงประจุบวกมันจะมาอออยู่ข้างล่างเมื่อมีประจุบวกมาอออยู่ข้างล่างนั่นหมายความว่ามันต้องมีประจุลบอออยู่ข้างบนถูกไหมครับเพราะว่าในแท่งโลหะเนี่ยมันเป็นกลางทางไฟฟ้าถ้าประจุบวกมันถูกผลักให้ลงมาอยู่ข้างล่างก็หมายความว่าประจุลบเนี่ยมันถูกผลักให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเมื่อมีประจุบวกกับประจุลบออกันอยู่แบบนี้จะเกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นสนามไฟฟ้าจะชี้ในทิศไหนครับสนามไฟฟ้าจะชี้ในทิศไหนชี้ในทิศจากประจุบวกไปประจุลบทีนี้ถ้าสนามไฟฟ้าชี้ในทิศแบบนี้ถามว่าถ้าเราดู2จุดจุด A กับจุด B เนี่ยตรงไหนจะมีศักย์ไฟฟ้ามากกว่ากันอันนี้เราเคยทำแล้วมีโจทย์ก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่ามีสนามไฟฟ้าอยู่แล้วถามว่า2จุดตรงไหนมีศักย์มากกว่ากันใช่มั้ยครับทีนี้ที่เราอธิบายตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราอยู่บนสมมติฐานที่บอกว่ากระแสเกิดจากประจุเคลื่อนที่แต่ในทางปฏิบัติเราจะพบว่าโลหะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับประจุอิสระที่เคลื่อนที่คืออิเล็กตรอนซึ่งอิเล็กตรอนเป็นประจุลบทีนี้ถ้าอิเล็กตรอนถ้าเกิดเราบอกว่าในโลหะเนี้ยตัวที่เคลื่อนที่เป็นอิเล็กตรอนนะครับแต่ไม่เสมอไปนะครับโลหะบางชนิดประจุที่เคลื่อนที่ก็เป็นประจุบวกก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประจุลบนั่นหมายความว่าถ้าเราบอกว่ามีกระแสวิ่งในทิศนี้แต่ตัวที่เคลื่อนที่คืออิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบหมายความว่าอิเล็กตรอนจะต้องเคลื่อนที่ในทิศไหนครับอิเล็กตรอนจะต้องเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้ามกับทิศของกระแสนั่นหมายความว่ามันมีประจุลบเคลื่อนที่ในทิศนี้ถูกไหมครับประจุลบเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กพุ่งขึ้นอย่างในรูปมีสนามแม่เหล็ก B แบบนี้ประจุลบเคลื่อนที่ในทิศไปทางขวาให้ไปทางซ้ายนะอย่างนี้ถามว่า V cos B มีทิศไหนครับ V cos B V cos B มีทิศพุ่งขึ้นถูกไหมครับ V cos B มีทิศพุ่งขึ้นแต่ Q มันเป็นลบเมื่อ Q เป็นลบหมายความว่าแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะชี้ในทิศไหนครับ V cos B มีทิศพุ่งขึ้นถูกไหมครับแต่ Q เป็นลบนั่นหมายความว่าแรงแม่เหล็กจะต้องมีทิศตรงกันข้ามกับ V cos B ถูกไหมเราก็จะได้ว่าแรงแม่เหล็กมีทิศลงแบบนี้ภายใต้สมมติฐานว่าประจุลบเคลื่อนที่นะครับทีนี้เมื่อแรงแม่เหล็กมันมีทิศอย่างนี้นั่นก็หมายความว่าประจุลบจะถูกผลักให้มาออยู่ที่ด้านล่างเมื่อมีประจุลบมาออยู่ด้านล่างนั่นหมายความว่าด้านบนจะต้องมีประจุบวกถูกไหมครับและเมื่อมีประจุบวกกับประจุลบมาออกันแบบนี้นั่นหมายความว่าสนามไฟฟ้าจะชี้จากด้านบนลงมาด้านล่างเสร็จแล้วถามว่าถ้าสนามไฟฟ้าชี้ในทิศนี้ด้าน A กับด้าน B ด้านไหนจะมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่ากันนะครับตรงนี้มันเป็นเทคนิคในทางปฏิบัติที่เขาใช้เช็คว่าประจุที่เคลื่อนที่อยู่ในโลหะเนี่ยเป็นประจุชนิดไหนนะส่วนใหญ่โลหะถ้าเป็นโลหะเนี่ยประจุที่เคลื่อนที่จะเป็นอิเล็กตรอนจะเป็นประจุลบมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ในวัสดุบางชนิดอย่างเช่นพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับเป็นพวกสารกึ่งตัวนำประจุที่เคลื่อนที่สามารถเป็นประจุบวกได้เพราะฉะนั้นพอเขาไปเช็คปุ๊บให้กระแสวิ่งในทิศเดียวกันสนามแม่เหล็กมีทิศเดียวกันวัดความต่างศักย์ระหว่าง2ด้านมันจะให้ผลไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราพบว่าความต่างศักย์เป็นแบบนี้ก็แสดงว่าตัวที่เคลื่อนที่เป็นประจุลบแต่ถ้าเกิดความต่างศักย์เป็นแบบนี้ตัวที่เคลื่อนที่เป็นประจุบวกทีนี้ในโจทย์เขาบอกว่าในโจทย์เขาบอกว่าความต่างศักย์ที่ A สูงกว่า B นะฮะเขาบอกว่า VA มากกว่า VB
ถ้าเรารู้ว่า VA มากกว่า VB หมายความว่าเราจะต้องกำหนดทิศของสนามไฟฟ้าได้เมื่อเรากำหนดทิศของสนามไฟฟ้าได้เราก็จะรู้ทันทีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบไหนเป็นแบบประจุบวกเคลื่อนที่หรือเป็นแบบประจุลบเคลื่อนที่เห็นไหมครับถ้าเรารู้ว่า VA มากกว่า VB เราจะกำหนดทิศของสนามไฟฟ้าได้แล้วเราก็จะรู้ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบที่1หรือเป็นแบบที่2นะครับแม้อันนี้เราก็ต้องไปดูว่า1เรารู้ว่า VA มากกว่า VB สนามไฟฟ้าจะชี้ในทิศไหนรู้ว่าสนามไฟฟ้าชี้ในทิศไหนเราก็จะรู้ว่ามันเป็นสถานการณ์แบบไหนแล้วเมื่อรู้ว่าเป็นสถานการณ์แบบไหนเราก็จะรู้ว่ามันเป็นประจุบวกหรือประจุลบที่เป็นตัวเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็ลองไปทำดูลองไปดูว่าตกลงแล้วมันเป็นสถานการณ์แบบไหนกันแน่นะครับโอเคนั้นก็จะครบ6ข้อนะครับเรื่องสนามแม่เหล็กมันอาจจะดูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วปัญหาส่วนใหญ่ที่จะถามเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่มีตัวช่วยทำให้ปัญหามันง่ายขึ้นมีสมมาตรมีผลอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้การคำนวณมันไม่ซับซ้อนมากนะครับก็อย่าเพิ่งไปตกใจส่วนใหญ่คนจะตกใจตัวสนามแม่เหล็กจริงๆมันก็ไม่ได้ยากกว่าสนามไฟฟ้าอะไรสักเท่าไหร่นะครับโอเควันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับจะหมดเวลาแล้วอีกวิชานึงมันรอแล้วมั้งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ทำส่งมาภายใน1วันเหมือนเดิมนะ เจอกันอีกทีวันอังคารหน้านะครับ